เกาะแก่งและสันดอนดินยังคงโผล่ให้เห็นในบริเวณเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ที่แม้จะเป็นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามากที่สุดในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแต่ระดับน้ำยังไม่สูงเท่ากับรอยระดับน้ำเก่าที่อยู่สูงกว่าอีกเท่าตัวปฏิบัติการฝนหลวงจึงเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลที่มุ่งหวังเติมน้ำเข้าเขื่อนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะภายใน3สัปดาห์ข้างหน้านี้ที่ยังมีร่องความกดอากาศพาดผ่านประเทศไทยซึ่งทำให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์เพียงพอและสามารถที่จะทำฝนหลวงได้และอีกประมาณ3สัปดาห์นะครับก่อนที่ฝนจะหมดจากภาคเหนือเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงยังคงเร่งปฏิบัติการทำให้ฝนตกในเหนือเขื่อนนะครับและนี่ก็คือสารฝนหลวงซึ่งก็จะเป็นเกลือที่จะโรยบนอากาศเพื่อที่จะโจมตีก้อนเมฆแล้วก็ทำให้ฝนตกลงมาครับล่าสุดอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งเพิ่มฐานปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยที่10ที่จังหวัดตากเพื่อเพิ่มระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลที่มีน้ำใช้การอยู่เพียง 8% ซึ่งน้อยกว่าเขื่อนอื่นๆมากที่สุดและการตั้งฐานปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดตากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถโจมตีก้อนเมฆได้เร็วและทันการเนื่องจากเดิมทีการทำฝนหลวงบริเวณเขื่อนภูมิพลต้องอาศัยเครื่องบินจากฐานปฏิบัติการฝนหลวงของจังหวัดเชียงใหม่หรือพิษณุโลกซึ่งอาจทำให้ล่าช้าเกินไประดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าระดับปกติมากนะครับดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะเพิ่มหน่วยปฏิบัติการขึ้นมาเป็นหน่วยที่10นะครับขณะนี้เรามีอยู่9หน่วยดังนั้นหน่วยที่10นี่เนี่ยก็จะตั้งที่จังหวัดตากเลยซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เขื่อนภูมิพลมากที่สุดนะเพื่อทำให้การปฏิบัติการเนี่ยเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแม้การทำฝนหลวงจะทำให้เกิดฝนตกที่มากกว่าธรรมชาติถึง 60%ทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทุกวันแต่ก็ยังถือว่าไม่มากด้วยเขื่อนป่าสักและเขื่อนแควน้อยมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอยู่ที่5ถึง10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำวันละประมาณ20ถึง40ล้านลูกบาศก์เมตรอธิบดีกรมฝนหลวงบอกว่าหลังสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนโดยรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมาจากกลิดกุหลาบคีรีถ่ายภาพฐานพิสิทธิ์บำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน